ยูกิร่ำให้แจงปัญหาความรุนแรงไม่คิดเนรคุณไปหายทองคำตามฝันยังต้องเลี้ยงพ่อแม่เคลียร์ความจริงนางเอกหมอลำปล่อยโฮยูกิเทนพการ่ำไห้ไลฟ์แจงเจอปมอึดอัดความรุนแรงไม่คิดเนรคุณคนที่ปั้นมารักบอสทั้งสามมากย้ายไปค่ายไหทองคำเดินตามฝันยังต้องเลี้ยงครอบครัววันที่25กุมภาพันธ์66ยูกิเทนพกานางเอกหมอลำออกมาไลฟ์ชี้แจงกระแสดราม่าต่างๆนานาหลังประกาศลาออกจากวงหมอลำเสียงวิหกโดยนพพงศกรพระเอกหมอลำคู่ขวัญคู่จิ้นของยูกิถึงกับปล่อยโฮขอกำลังใจนั้นโดยยูกิย้ำถึงความอึดอัดบางอย่างเกิดความรุนแรงขึ้นภายในวงและปัญหาหลายอย่างที่สะสมมานานแล้วยืนยันพ่อแม่ไม่ได้ให้ออกจากวงแต่ตัวเองตัดสินใจเองด้วยปัญหาอึดอัดใจความรุนแรงซึ่งรับไม่ได้อยู่แล้วเสี่ยงความปลอดภัยเลยเลือกที่จะเดินออกมาบางคนอาจจะบอกว่าออกมาได้2วันเซ็นสัญญากับค่ายไหทองคำไว้แท้จริงๆแล้วอาจารย์ประจักษ์ชัยโทมาทีหลังวงหมอลำวงอื่นด้วยซ้ำขอขอบคุณผู้ใหญ่วงหมอลำทุกคณะที่ให้โอกาสติดต่อมาแต่ที่ไม่ได้ไปวงหมอลำการแสดงเขาลงตัวแล้วจะไปแทรกปรับเปลี่ยนหลายอย่างเลยตัดสินใจมาเป็นนักร้องศิลปินเดี่ยวอาจารย์ประจักษ์ชัยติดต่อมาเลยเป็นโอกาสที่ดีพร้อมทั้งยังได้ขออภัยเจ้าภาพและแฟนคลับที่ติดตามรอชมหน้าเวทีกับหมอลำเสียงวิหกก็คงไม่ได้ไปแล้วฝากพี่น้องติดตามหมอลำเสียงวิหกต่อไปขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสฝากพี่น้องไปติดตามผลงานต่อที่ค่ายไหทองคำด้วยโดยบางช่วงบางตอนยูกิถึงกับร้องไห้บอกว่าคงไม่มีใครอยากทำอย่างนี้แต่ความอึดอัดใจปัญหาหลายๆอย่างที่หนูต้องเจอต้องรับรู้แต่ไม่ขอลงรายละเอียดเพราะหนูได้ออกจากตรงนั้นมาแล้วหลายคนที่ไม่เข้าใจแต่หนูต้องเดินตามความฝันต่อไปหนูยังต้องเลี้ยงครอบครัวยูกิร่ำไห้หนักบอกอีกว่ามีคนไปเม้นว่าเขาปั้นให้ดังแล้วทำไมลืมบุญคุณทำไมทรยศเนรคุณไม่อยากให้คิดอย่างนั้นคงไม่มีใครอยากเนรคุณอยากทรยศผู้ที่ให้โอกาสหนูไม่เคยลืมเขาอยู่แล้วหนูรักบอสทั้งสามท่านด้วยซ้ำรักมากรักวงรักเสียงวิหกรักงานไม่มีใครอยากทำแบบนี้แต่เป็นเรื่องใหญ่ที่หนูต้องต่อสู้กับปัญหามาตลอดหลายอย่างเลยถอยออกมาดีกว่าช็อกนางแบบดังถูกครอบครัวอดีตสามีสังหารผงะพบชิ้นส่วนแช่ตู้เย็นต้มซุปช็อกนางแบบดังถูกครอบครัวอดีตสามีสังหารผงะพบชิ้นส่วนแช่ตู้เย็นต้มซุปนางแบบสาวชื่อดังวัย28ปีถูกฆาตกรรมหลังหายตัวไปหลายวันวันที่25กุมภาพันธ์2566เว็บไซต์เดอะสแตนดาร์ดสื่อของฮ่องกงรายงานข่าวฆาตกรรมสะเทือนขวัญที่กำลังเป็นที่ฮือฮาในฮ่องกงว่าแอบบี้ชอยนางแบบสาวชื่อดังวัย28ปีถูกฆาตกรรมโดยเธอได้หายตัวไปตั้งแต่วันอังคารที่วันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีคนพบเห็นเธอครั้งสุดท้ายบนถนนโฟชุนในไทโปราวๆ14นาฬิกา15นาทีของวันอังคารสวมเสื้อสีขาวแขนยาวกางเกงสีขาวรองเท้าแตะสีขาวและถือกระเป๋าสีม่วงเจ้าหน้าที่เกาหลีตะวันตกได้เข้ามาสืบสวนคดีนี้เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาและเริ่มสืบสวนโดยตั้งธงว่านางแบบสาวถูกสังหารแล้วอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้พบศพของเธอในแฟลตในหมู่บ้านหลุงเหมยเมื่อวันศุกร์ที่วันที่24กุมภาพันธ์ในช่วงราวเที่ยงแต่ร่างของเธอไม่ได้เป็นชิ้นเดียวกันโดยชาย3คนได้ถูกจับตัวข้อหาฆาตกรรมรวมถึงสมาชิกในครอบครัวของอดีตสามีของเธอเดอะสแตนดาร์ด
รายงานต่อว่าตำรวจได้ระบุในวันนี้ว่าอดีตสามีของเธอถูกจับกุมหลังจากพบชิ้นส่วนร่างกายของเธอในตู้เย็นไม่กี่วันหลังจากเธอหายตัวไปหลังจากเจ้าหน้าที่บุกเข้าไปในบ้านที่พ่อของอดีตสามีได้เช่าไว้ในบ่ายวันศุกร์ก็พบขาสองข้างของผู้หญิงคนหนึ่งในตู้เย็นและบัตรประจำตัวของแอบบี้บัตรเครดิตและสิ่งของอื่นตำรวจพบว่าแฟลตแห่งนี้ได้จัดแต่งโดยฆาตกรเลือดเย็นก่อนเปิดเผยเพิ่มเติมว่าได้พบเครื่องมือที่ใช้แยกชิ้นส่วนร่างกายมนุษย์ในแฟชั่นรวมถึงเลื่อยไฟฟ้าเสื้อกันฝนแบบยาวถุงมือหน้ากากอนามัยเครื่องบดเนื้อทั้งยังพบเนื้อเยื่อมนุษย์ในหม้อซุปอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่สามารถบอกได้ว่าหัวลำตัวและมืออยู่ตรงไหนเจ้าหน้าที่ตำรวจยังระบุว่าเจ้าหน้าที่เชื่อว่าหญิงวัย28ปีรายนี้มีข้อพิพาททางการเงินกับอดีตสามีและครอบครัวของเขาเกี่ยวกับเงินหลายหมื่นดอลลาร์ฮ่องกงและบางคนไม่พอใจกับวิธีการที่เธอจัดการการเงินของเธอทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เร่งตามหาตัวอดีตสามีของเธอแต่ได้จับกุมพ่อแม่และน้องชายของเขาไว้แล้วพวกเขาจะถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมอลันทูงเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าบ้านหลังนี้เช่าโดยพ่อของอดีตสามีของเธอเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนสำหรับแอบบี้ชอยวัย28ปีเป็นนางแบบคนดังมีผู้ติดตามกว่า 80,000 คนบนอินสตาแกรมดิมซูมเดลี่รายงานว่าเธอแต่งงานกับผู้ก่อตั้งไทม์ใจยุนนันมิกเกียนเชนร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดังโดยสามีชื่อ TAMCHUKKWAN ทั้งคู่แต่งงานกันเมื่อวันที่9ธันวาคม2016มีลูกด้วยกัน2คนอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าครอบครัวสามีของเธอมีปัญหาในการจัดการทรัพย์สินของเธอก่อนเกิดเหตุโศกนาฏกรรมขึ้นชอยมาจากครอบครัวร่ำรวยเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งรวมถึงแมนฮัตตันฮิลล์ในไลชิคอฟที่มีมูลค่ากว่า45ล้านเหรียญฮ่องกงเธอเคยเป็นผู้บริหารบริษัททั้งหมด4แห่งรวมถึงทำธุรกิจในจีนแผ่นดินใหญ่คาดว่ามีมูลค่าทรัพย์สินกว่า100ล้านเหรียญฮ่องกงเธอมักปรากฏตัวในแวดวงแฟชั่นได้รับเชิญไปร่วมงานของแบรนด์ต่างๆอยู่เสมอครั้งหนึ่งยังได้โพสต์ภาพถ่ายกับชมพู่อารยานักแสดงสาวชาวไทยด้วยที่มติชนผัดไทยดีใจดีเห็นลูกสาวเป็นฝั่งเป็นฝาปาดน้ำตากลางงานแต่งงานเพื่อนแม่ยังเซอร์ไพรส์เปิดนาทีผัดไทยดีใจดีปาดน้ำตากลางงานแต่งงานหลังจากที่ลูกสาวน้องเจอาแต่งงานกับจินโจลูกชายชุดาภาจันทเขตด้านเพื่อนคุณแม่ทั้งปลื้มทั้งเซอร์ไพรส์สารต่อมิตรภาพจากแม่สู่ลูกขอแสดงความยินดีด้วยนะคะที่วันนี้ครอบครัวของผัดไทยดีใจดีและชุดาภาจันทเขต2นักแสดงชื่อดังดาวแห่งวงการได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันหลังจากที่ทั้งคู่เป็นเพื่อนกันมานานจากการที่น้องเจอาลูกสาวของผัดไทยและจินโจลูกชายชุดาภาได้แต่งงานกันอ่านเพิ่มเติมยินดีลูกชายชุดาภาแต่งงานลูกสาวผัดไทยจากมิตรภาพรุ่นแม่สู่ความรักรุ่นลูกโดยที่งานแต่งงานครั้งนี้จัดขึ้นอย่างอบอุ่นเรียบง่ายที่โบสถ์คริสตจักรไครสต์ชิชโดยที่มีเพื่อนพ้องในวงการของแม่ทั้งสองทั้งจริยาแอนโฟเน่ท็อปดารณีนุชปูปริศนาก้องปิยะมาริโอเมาเรอร์ไปร่วมเป็นสักขีพยานให้กับความรักของทั้งสองคนซึ่งมีช็อตหนึ่งก่อนเริ่มพิธีที่ผัดไทยนั่งข้างชุดาภาและเจ้าตัวก็ถึงกับร้องไห้ออกมาดีใจที่วันนี้ลูกสาวได้เป็นฝั่งเป็นฝากับคนที่ควรคู่กันมาจริงๆในขณะที่คุณปูปริศนาก็บอกว่าดีใจกับหลานโจหลานเจมากๆค่ะงานอบอุ่นและน่ารักมากๆเห็นหลานทั้งสองมาตั้งแต่เด็กๆแม่ก็เป็นเพื่อนรักกันในกรุ๊ปไลน์กวนแชร์คือตอนที่รู้ว่าหลานทั้งสองจะแต่งงานกัน
ก็เอ๊ะเล็กน้อยว่าไปชอบกันตอนไหนเนี่ยทำไมพี่ป้านาอาไม่รู้กันเลยแต่ก็ปลื้มแทนแม่แม่นะที่ลูกๆรักกันทั้งชูแอดจุดาฟ้าทั้งผัดแอดปาตายดีๆได้ลูกเพิ่มไปอีกคนละหนึ่งThank you.